สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ด็อกเตอร์ออนแอร์วันนี้เราจะพูดคุยกันถึงเรื่องราวของอวัยวะส่วนหนึ่งที่สำคัญมากๆสำคัญสุดๆเรื่องของตับและวันนี้เราพูดถึงไวรัสตับตัวร้ายต้นเหตุของมะเร็งตับค่ะโดยคุณหมอรับเชิญในรายการวันนี้นะคะนายแพทย์จิรสิทธิ์ถาวรบุตรอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและตับโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตคุณหมออยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะคุณหมอครับสวัสดีครับค่ะคุณหมอเริ่มเลยไวรัสตับคืออะไรคะไวรัสตับอักเสบก็คือไวรัสที่ทำลายตับโดยตรงครับเข้าใจง่ายๆคือมีผลต่อตับคือเมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วทำลายตับโดยตรงเขาเคยเรียกว่าไวรัสตับครับมันมีแบ่งแยกเป็นประเภทไหมคะเกิดปัญหาเกิดการอักเสบเกิดการติดเชื้อขึ้นมานะครับไวรัสที่สำคัญก็คือไวรัสตับอักเสบ A ไวรัสตับอักเสบ B ไวรัสตับอักเสบ C ไวรัสตับอักเสบ D ไวรัสตับอักเสบ E นะครับที่เจอในบ้านเราได้นะครับแสดงว่าที่เห็นมันมีอยู่หลายประเภทนี่จริงๆมันมีเยอะกว่านี้อีกสิคะมันมีเยอะกว่านี้แต่ว่าที่มีความสำคัญทางด้านคลินิกหรือทำให้เกิดโรคในคนก็เท่าที่พบกันก็มีประมาณนี้ครับ A B C D E นะครับและในประเทศไทยที่เจอบ่อยๆก็ไวรัสตับอักเสบ A ไวรัสตับอักเสบ B ไวรัสตับอักเสบ C แล้วก็ส่วนไวรัสตับอักเสบ D และ E เนี่ยพบน้อยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็น A B C จะเจอบ่อยนี่ไวรัสตับอักเสบ A เนี่ยมันเป็นไวรัสที่ติดต่อทางกินอาหารเป็นหลักหรือน้ำดื่มที่ปนเปื้อนนะครับส่วนไวรัสตับอักเสบ B เนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับทางเลือดน้ำเหลืองทางเพศสัมพันธ์ในฝั่งทางตะวันตกส่วนคนไทยก็จะติดต่อทางแม่สู่ลูกคือแม่เป็นผ่านไวรัส B แล้วก็คลอดลูกก็ติดต่อให้ลูกรับเชื้อส่วนไวรัส C เนี่ยก็ติดต่อทางได้รับเลือดหรือน้ำเหลืองหรือเข็มฉีดยาเข็มต่างๆที่ปนเปื้อนนะครับส่วนไวรัส D ก็ไวรัสที่ติดเชื้อได้ต้องมีไวรัส B คือคนที่เป็นไวรัส B ถึงติดไวรัส D นะครับส่วนไวรัส E พบน้อยนะครับส่วนใหญ่ก็เจอในประเทศที่ด้อยพัฒนาพวกอินเดียแอฟริกาเมืองไทยก็เจอได้เล็กน้อยส่วนใหญ่ติดต่อทางการกินอาหารน้ำดื่มจากการได้รับเลือดหรือว่าจากแม่สู่ลูกครับแต่พบน้อยกว่าส่วนใหญ่จากการทานอาหารที่ไม่สุกไม่สะอาดก็คือที่พบในประเทศไทยก็จะมี3ชนิดนี้พูดถึงความร้ายแรงค่ะคุณหมอมันความร้ายแรงของทั้ง3ชนิดมันหนักเบาต่างกันยังไงคะคือไวรัสตับอักเสบ A เนี่ยเป็นไวรัสที่ติดเชื้อแล้วหายเลยนะครับคือเป็นแล้วหายเลยก็ระยะเวลาที่ติดเชื้อฉับพลันเนี่ยในผู้ใหญ่เนี่ยที่ติดเชื้อ 100% 100คนเนี่ยก็จะมีอาการสักประมาณ70% ส่วนในเด็กเนี่ยถ้าติดเชื้อจะไม่ค่อยมีอาการนะครับแล้วเด็กจะเป็นกลุ่มที่ติดเชื้อไวรัส A แล้วจะไม่มีอาการและส่วนใหญ่นะมาก็อาจจะเป็นเหมือนมีไข้ต่ำๆแค่นั้นแล้วก็หายไปแต่ผู้ใหญ่ถ้าติดเชื้อเนี่ย 70% จะมีอาการตาตัวเหลืองตัวใหญ่ระยะเวลาก็ประมาณ 3-4 เดือนไวรัสตับอักเสบ A เนี่ยเป็นแล้วหายเลยไม่กลายเป็นพาหะครับแต่ว่ามันจะมีความลำบากตอนที่มีอาการของตับอักเสบฉับพลันตาตัวเหลืองอ่อนเพลียซึ่งจะเป็นอยู่ 1-2 เดือนก็แล้วแต่ภูมิต้านทานของแต่ละคนนะครับแล้วก็มีโอกาสเสียชีวิตจากตับวายได้ประมาณสักน้อยกว่า 1% ส่วนไวรัสตับอักเสบ B และ C เนี่ยมันมีความสำคัญในแง่ที่ว่าไวรัสทั้ง2ชนิดเนี่ยเป็นแล้วมีโอกาสกลายเป็นพาหะได้ไม่หายขาดได้เช่นไวรัสตับอักเสบ B เนี่ยเมื่อติดเชื้อแล้วเนี่ยมีโอกาสกลายเป็นพาหะได้ประมาณ 5% 100คนที่ติดเชื้อเนี่ยประมาณ5คนจะกลายเป็นพาหะซึ่งเราจะถือจุดที่6เดือนหลังจากติดเชื้อหลังจากมีอาการเนี่ยถ้าเกิดยังมีเชื้ออยู่ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าเป็นพาหะไวรัสตับอักเสบ B ซึ่งกลุ่มนี้จะไม่ดีนะครับจะทำให้เกิดผลเสียตามมาเกิดตับอักเสบเรื้อรังเกิดตับแข็งเกิดมะเร็งตับได้นะครับโซนไวรัสตับอักเสบ C เนี่ยก็เหมือนไวรัสตับอักเสบ B ก็คือว่ามันทำให้เกิดมีภาวะเป็นพาหะได้สูงเมื่อติดเชื้อเกิน 90% นะครับคือโอกาสหายยากถ้าติดเชื้อเข้าไปแล้วเนี่ยร่างกายไม่สามารถกำจัดได้ส่วนน้อยมากที่จะสามารถกำจัดออกไปได้มันก็เกิดการมีปัญหาขึ้นมาคือเกิดตับอักเสบเรื้อรังแล้วก็เกิดตับแข็งเกิดมะเร็งตับได้ดังนั้นไวรัส B ไวรัส C เนี่ยเป็นไวรัสที่มีปัญหามากเพราะว่ามันส่งผลเสียระยะยาวครับนั่นหมายความว่าคือ A เนี่ยมันหายเองได้แต่ B กับ C ต้องได้รับการรักษาใช่ไหมคะใช่ B ก็คงต้องติดตามเมื่อ B บางทีเราไม่สามารถจะควบคุมมันได้ว่าเป็นแล้วฉับพลันแล้วจะกลายเป็นพาหะมั้ยซึ่งจะมีโอกาสประมาณ 5%ซึ่งเวลาคนที่เป็นติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B ฉับพลันเนี่ยต้องมีการติดตามตรวจเลือดเมื่อหลัง6เดือนเพ
พื่อจะแยกว่าคนนี้กลายเป็นพาหะหรือหายขาดนะครับเป็นพาหะคุณหมอเป็นพาหะนั่นหมายความว่าติดต่อได้มีเชื้ออยู่ในสายเลือดมากกว่า6เดือนขึ้นไปร่างกายไม่สามารถกำจัดเชื้อได้เขาเรียกว่าพาหะซึ่งกลุ่มนี้จะต้องมีการติดตามและส่งผลเสียระยะยาวได้นะครับเกิดตับแข็งเกิดตับมะเร็งตับได้หลายสิบปีต่อมานะครับเป็นโรคติดต่อไหมคะคุณหมอเป็นโรคติดต่อครับครับไวรัสติดต่อก็อย่างที่บอกก็คือไวรัสเอติดต่อทางการกินอาหารน้ำดื่มที่ปนเปื้อนอุจจาระคนที่มีเชื้อไวรัสเอส่วนไวรัสบีหรือซีก็ติดต่อทางเลือดน้ำเหลืองได้ไวรัสบีก็ติดต่อทางแม่สู่ลูกหรือทางเพศสัมพันธ์ได้ไวรัสซีจะเน้นได้รับเลือดของคนที่เป็นเชื้อไวรัสมีเชื้อไวรัสตับอักเสบซีในกระแสเลือดแล้วไปบริจาคเลือดหรือว่าคนที่ใช้เข็มฉีดยาร่วมกันหรือใช้เข็มทำอะไรร่วมกันแต่ว่าไม่ได้ใช้เข็มใหม่จากคนที่มีไวรัสซีในกระแสเลือดแล้วมาใช้ในตัวเราก็ติดเชื้อจากเขาได้นะครับค่ะนี่ต้องฟังแล้วต้องเรียบเรียงดีๆเพราะว่าต้องแยก A B C นะคุณหมอแล้วอาการหรือสัญญาณเตือนมันมีไหมคะหรือมันจะทำให้รู้ตัวไหมว่าเราอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของตับไวรัส A เนี่ยเป็นไวรัสที่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นในผู้ใหญ่ก็จะมีอาการ 70% นะครับส่วนในเด็กจะไม่ค่อยมีอาการนะครับก็ไวรัสตับอักเสบจะเหมือนกันถ้ามีอาการแบบฉับพลันไข้ตาไข้อ่อนเพลียตาตัวเหลืองซึ่งระยะเวลาจะเป็นประมาณ 1-4 เดือนแล้วแต่คนนะครับส่วนถ้าเกิดเป็นไวรัสตับอักเสบซีเนี่ยมักจะไม่มีอาการเวลาติดเชื้อฉับพลันนะส่วนใหญ่ไม่มีอาการ2ใน3จะไม่มีอาการ1ใน3จะมีอาการก็เหมือนไวรัส AB ฉับพลันคือตาตัวเหลืองเป็นไข้อ่อนเพลีย 1-3 เดือนนะครับแต่ส่วนใหญ่ไวรัส C จะไม่มีอาการนะครับส่วนไวรัส E เหมือนไวรัส AB คือเมื่อติดเชื้อแล้วเนี่ยก็มีอาการอ่อนเพลียไข้ตัวตาเหลืองระยะเวลาก็2-4 เดือนแล้วแต่บางคนแค่2เดือนบางคนก็เดือนกว่าๆนะครับนี่คืออาการของฉับพลันนะครับนะหมายถึงว่าติดเชื้อฉับพลันแต่พอว่ามีอาการของเรื้อรังเนี่ยซึ่งคำว่าเรื้อรังเนี่ยหมายถึงไวรัส B กับ C เท่านั้นนะครับมันก็จะไม่ส่วนใหญ่จะไม่มีอาการนะจนกว่าว่ามีการอักเสบของตับคนไข้ก็จะเริ่มมาหาแพทย์ด้วยการอ่อนเพลียโดยไม่มีสาเหตุเพลียๆเป็นประจำเป็นปีๆเป็นหายๆเดี๋ยวเพลียเดี๋ยวไม่เพลียเป็นเดือนนี้เพลียเดือนไม่เพลียคือมันเป็นอาการของตับอักเสบเรื้อรังซึ่งเอนไซม์ตับจะอักเสบไม่มากอาจจะสักไม่เกิน100หรือ100ต้นๆก็จะเพลียโดยไม่มีสาเหตุถ้าไม่ตรวจเลือดอาจจะไม่มีอาการอะไรให้เห็นมากต้องมาตรวจเลือดมาพิสูจน์ว่ามีตับอักเสบแล้วก็มีเชื้อมีหลักฐานว่ามีไวรัสตับอักเสบ B หรือ C ด้วยเราจะได้บอกได้ว่าอาการตับอักเสบนั้นเป็นจากไวรัส B หรือ C นะครับนี่คืออาการของไวรัสตับอักเสบเรื้อรังหมายถึงเฉพาะ B กับ C เท่านั้น คือคำว่าเรื้อรังยังมี2ประเภทคือไม่มีอาการคือตับไม่เอนไซม์ตับไม่ขึ้นแต่มีเชื้ออีกแบบนึงมีเชื้อด้วยทั้ง B และ C ในกระแสเลือดหมายถึงคนเดียวมีอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับหมายถึงแยกกันได้แล้วก็มีอาการอ่อนเพลียร่วมด้วยแล้วก็ไปเจาะเลือดแล้วก็จะเจอเอนไซม์ตับขึ้นผิดปกติถือว่าเป็นพาหะแบบไม่มีอาการหรือมีอาการก็แยกเป็น2กลุ่มครับคุณหมอแล้วที่เป็นเรื้อรังมันมีโอกาสจะมีอาการแบบเฉียบพลันขึ้นมาได้มั้ยคะถ้าคนที่เป็นได้ครับบางคนที่สมมติบางคนเคยเป็นพาหะไวรัส B แบบเอนไซม์ตับปกติมาตลอดเจาะเลือดดูการทํางานของตับปกติเอนไซม์ตับไม่ขึ้นเมื่อใดก็ตามร่างกายอ่อนแออ่อนเพลียหรือว่าไปได้รับยาที่กดภูมิต้านทานที่กลุ่มสเตียรอยด์โรคก็จะกําเริบขึ้นมามีอาการเหมือนตับอักเสบฉับพลันขึ้นมาตาตัวเหลืองเอนไซม์ตับขึ้นเป็นร้อยเป็นพันได้ก็ได้เหมือนกันโดยทั่วไปพวกนี้ก็จะกลับคืนมาปกติได้เป็นใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือนแล้วก็เข้าสู่วงจรตับอักเสบเรื้อรังเหมือนเดิมเพราะเอนไซม์ตับจะขึ้นผิดปกตินิดหน่อยเพลียเล็กน้อยแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับค่ะคุณบอกกรณีที่ไม่มีถ้ากรณีที่ไม่มีอาการเวลาจะตรวจว่าเอ๊ะเราเข้าข่ายว่ามีความผิดปกติอยู่กับตับไหมเขาตรวจด้วยวิธีไหนคะคือคนทั่วไปเนี่ยตรวจเลือดครับต้องตรวจเลือดคนทั่วไปเนี่ยในเอเชียเนื้อประเทศไทยเนี่ยเป็นดินแดนที่มีการแพร่ระบาดของไวรัส A B C มากอยู่แล้วนะครับควรจะตรวจเชื้อถ้ามีโอกาสควรจะเช็คภูมิต้านทานของไวรัส A B C ไว้เสมอนะครับถึงจะได้ทราบว่าตัวเองเนี่ยมีภูมิต้านทานหรือยังเป็นพาหะไวรัสตับอักเสบ B หรือ C มั้ยแล้วตรวจดูเอนไซม์ตับว่ามีเอนไซม์ตับผิดปกติมั้ยมันก็ต้องใช้การตรวจเลือดสนับสนุนครับถ้า
ตรวจร่างกายทั่วไปไม่สามารถบอกได้มันต้องมีการตรวจเลือดนะครับแล้วก็มันแล้วก็ควรจะต้องสักครั้งนึงควรต้องเช็คภูมิต้านทานของไวรัสตับอักเสบ A B C ไว้เราจะได้รู้ว่าณตอนนี้ภาวะของเราเนี่ยเป็นแบบไหนเป็นพาหะหรือไม่มีเชื้อไวรัส A B C เลยไม่มีภูมิต้านทานจะได้ฉีดวัคซีนป้องกันไว้นะครับมีเท่านั้นแต่วัคซีนเนี่ยก็มีเฉพาะ A กับ B เท่านั้นนะครับไวรัส C ยังไม่มีวัคซีนป้องกันมีแต่ A กับ B ที่มีวัคซีนกับเรื่องของวัคซีนอย่างนี้เมื่อสักครู่คุณหมอพูดถึงเรื่องของการตรวจเอนไซม์ตับมันสำคัญยังไงเอนไซม์ตับมันก็จะสามารถบอกได้ว่าณตอนนั้นของร่างกายของเราเนี่ยมีการอักเสบของตับหรือเปล่าหรือปกติมันก็เป็นตัวแยกว่าอาการเพลียสมมติเพลียเนี่ยเกี่ยวกับตับไหมถ้าเอนไซม์ตับขึ้นมันก็อธิบายได้ว่าอ่อนเพลียตอนนั้นเป็นจากตับอักเสบหรือว่าคนที่เป็นพาหะไวรัส B มีเชื้อไวรัส B หรือไวรัสตับอักเสบ C ในกระแสเลือดถ้ารู้เราดูเอนไซม์ตับด้วยเจาะเลือดดูด้วยเนี่ยเราก็สามารถบอกได้ว่าเขาเป็นพาหะแบบที่สงบหรือว่าไม่สงบคือมีตับอักเสบร่วมด้วยไหมครับโอ้โหน่ากลัวนะคุณหมอนี่คือไม่ได้ว่าอาจจะไม่เป็นแล้วอาจจะเป็นพาหะก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนอกจากคือไวรัสสำหรับไวรัส B ไวรัส C เนี่ยมันมีความสำคัญในแง่ที่ว่าอย่างที่เกริ่นมาแล้วเนี่ยมันทำให้เกิดตับแข็งเกิดมะเร็งตับได้ดังนั้นในคนที่เป็นไวรัสตับอักเสบ B และ C เมื่ออายุเยอะขึ้นเนี่ยอายุ40ปีในผู้หญิงหรือในผู้ชายหรือ45ปีในผู้หญิงเนี่ยที่เป็นพาหะไวรัส B หรือ C เนี่ยควรจะต้องตรวจทางด้านอุลตราซาวด์โครงสร้างของตับร่วมด้วยเพราะโอกาสเสี่ยงจะเกิดการเกิดตับแข็งมะเร็งตับจะสูงขึ้นเมื่ออายุเกิน40และ45ปีตามเพศที่บอกข้างต้นนะครับอันนั้นเราก็ต้องตรวจเลือดดูการทํางานของตับต้องทําทุกปีอย่างน้อยปีละครั้งนะครับคือเป้าระวังเรื่องการทํางานของตับโดยดูเลือดนะดูการทำงานของตับแล้วก็ดูโครงสร้างของตับโดยการทำอุลตราซาวด์อย่างน้อยปีละครั้งในผู้ชายถ้าเกิน40ปีผู้หญิงก็45ปีนะครับและโดยเฉพาะคนไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายเนี่ยถ้ามีประวัติพ่อแม่พี่น้องใกล้ชิดเลยเป็นมะเร็งตับเป็นตับแข็งจากไวรัส B หรือ C อะไรก็แล้วแต่เนี่ยยิ่งต้องอาจจะต้องตรวจอายุน้อยกว่านั้นไม่ต้องรอถึง40 45ปีตามกลุ่มประชากรทั่วไปเช่นพ่อเป็นมะเร็งตับตอน30ลูกอาจจะอายุ20อาจจะต้องตรวจไว้ก่อนเลยอาจจะดูไปเรื่อยๆเป็นระยะนะครับค่ะว่าอายุใกล้ๆพ่อที่ครับคุณหมอคะคุณสุนิสาบอกว่าถ้าเป็นไวรัสตับอักเสบทั้ง B และ C ควรรักษาชนิดไหนก่อนโอ้มันสามารถคนเดียวสามารถเป็นได้มากกว่า1ชนิดในตัวคนเดียวกันเหรอคะได้ครับได้ครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะต้องรักษาตัวใดตัวหนึ่งก่อนเช่นส่วนใหญ่ต้องรักษาไวรัส C ก่อนเพราะไวรัส C เป็นภาวะที่รักษาเดี๋ยวนี้มียาต้านไวรัสทานประมาณสัก3เดือนก็จบแล้วก็ค่อยๆรักษาไวรัส B เพราะไวรัส B เนี่ยมียาต้านไวรัสเหมือนกันแต่ว่าทานนานเป็นปีนะครับ5ปี10ปีใช้เวลาระยะเวลาที่นานนะครับเราก็ควบคุมไวรัส C ให้เรียบร้อยแล้วก็ตามด้วยไวรัส B ต่อมาค่ะก็คือให้ตรวจ C ให้รักษา C ก่อนนะคะคุณนิยมพงศ์บอกว่าเคยได้ยินคำว่าตับวายค่ะคุณหมอตับวายคืออะไรเกี่ยวอะไรกับไวรัสตับไหมการติดไวรัสตับอักเสบแล้วจะอันตรายถึงกับเสียชีวิตเลยหรือเปล่าตับวายคืออะไรครับไวรัสตับอักเสบทั้ง A B เนี่ยหรือแม้แต่ E ก็ตามเนี่ยเมื่อติดแบบฉับพลันเนี่ยพวกภาวะนี้มีโอกาสเกิดตับวายได้ประมาณ0.5-1% พบน้อยแต่ถ้าพบแล้วเป็นภาวะที่รุนแรงมากวิธีแก้ไขวิธีเดียวคือต้องเปลี่ยนตับอาการของมันก็คือว่ามีอาการตับวายตรงไปตรงมาคือมีการล้มเหลวของการทำงานของตับนะคนไข้ก็จะมีสัญญาณคือตับอักเสบฉับพลันเนี่ยส่วนใหญ่มันมักจะดีภายใน 1-2 เดือนนะครับอาการมักจะดีวันดีคืนถึงแม้จะเหลืองก็ทุกอย่างจะดีขึ้นความอยากอาหารก็จะดีขึ้นแต่ถ้าเป็นเดือนแล้วตาตัวเหลืองอาการแย่ลงเช่นกินไม่ได้อาเจียนท้องบวมขาบวมท้องบวมขาบวมเนี่ยเป็นอาการของว่าร่างกายเนี่ยตับเนี่ยไม่สามารถสร้างโปรตีนได้มีการรั่วของโปรตีนทำให้เกิดการบวมน้ำที่แขนขาแล้วก็ช่องท้องตาเหลืองมากขึ้นเพราะว่าตับไม่สามารถจะขับถ่ายน้ำดีมาทางท่อน้ำดีได้นะครับแล้วก็ซึมลงเนี่ยคือยิ่งนานเดือนเข้า2เดือน3เดือนเนี่ยคนไข้แย่ลงซึ่งปกติคนที่เป็นตับอักเสบฉับพลันเนี่ยจาก A B หรือ E เนี่ยมักจะดีขึ้นภายในเดือนหนึ่งสองเดือนคนไข้แม้แต่
ถ้าไม่มีอาการรุนแรงเนี่ยเดือนเดียวก็ตาเหลืองจริงแต่ก็กินข้าวได้เดินไปไหนได้ถ้ามีส่งสัญญาณที่ทุกอย่างแย่ลงเนี่ยให้ระวังไว้ว่าอาจจะกลายเป็นตับวายฉับพลันคือการทำงานของตับล้มเหลวตับนี่จะโดนทำลายมากเนื่องจากภูมิต้านทานของร่างกายเนี่ยทำงานมากเกินไปทำลายเซลล์ตับที่มีไวรัสอยู่ข้างในก็เลยเกิดการอักเสบของทั่วไปของเนื้อตับก็ไม่สามารถทำงานได้นะคนไข้ก็จะมีอาการตามที่กล่าวข้างต้นตรวจเลือดก็จะมีการทำงานของตับคือมีโปรตีนต่ำมีการแข็งตัวของเลือดที่แย่ลงนะครับเพราะว่าตับมีหน้าที่สร้างสารในการแข็งตัวของเลือดโปรตีนที่สำคัญตะจะเหลืองมากโปรตีนในเลือดจะต่ำการแข็งตัวของเลือดจะแย่ลงแล้วก็อาการไข้ท้องบวมตาเหลืองขาบวมกินอะไรไม่ได้นะครับนี่เป็นอาการของตับวายฉับพลันซึ่งเกิดระยะเวลาก็ประมาณเป็นสัปดาห์เป็นเดือนหลังจากติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ A B หรือว่า E ก็ได้ครับซึ่งวิธีแก้ไขก็คือส่วนใหญ่ก็จะต้องลงเอิญด้วยการเปลี่ยนตับนะซึ่งมันก็ค่อนข้างลำบากนิดนึงเพราะว่าบางครั้งเราไม่สามารถหาตับมาได้ทันเพราะมันต้องเลือกตับที่คนบริจาคกับของคนไข้เข้าด้วยกันได้นะครับต้องมีลิสต์ต้องรอเวลาด้วยครับค่ะฉะนั้นวิธีป้องกันให้ดีคืออย่าติดเชื้อดีกว่านะบางครั้งเนี่ยถึงแม้เปอร์เซ็นต์น้อยแค่ 0.5 หรือ 1% ที่โอกาสเกิดตับวายเนี่ยแต่ถ้าบางคนโชคไม่ดีเนี่ยกลายเป็นตับวายขึ้นมาก็แย่นะครับฉะนั้นถ้ามีวิธีที่ป้องกันได้เช่นไวรัส A B เขามีวัคซีนป้องกันถ้าเราไม่มีภูมิเราควรจะฉีดวัคซีนป้องกันซะดีกว่าจะไปเสี่ยงที่ถึงแม้ 1% หรือ 0.5% น้อยแต่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะเป็นกลุ่มคนโชคร้ายกลุ่มนั้นหรือเปล่าถ้าเราติดเชื้อนะครับแสดงว่ามันอันตรายถึงชีวิตได้สิคะคุณหมอใช่ไหมได้ครับประมาณ 0.5 ถึง 1% ถ้าเกิดติดเชื้อคือส่วนใหญ่เขาก็หายกันเป็นเดือน2เดือน3เดือนก็หายส่วนน้อยเนี่ยน้อยกว่า 1% เนี่ยช่วงไม่ดีคือเป็นแล้วก็เสียชีวิตได้ถ้าไม่สามารถมีตับมาเปลี่ยนได้ทันนะครับก่อนที่เราจะไปคุยกันถึงเรื่องของวัคซีนค่ะคุณหมอมีคุณนินทิพย์บอกว่าคนที่เคยฉีดวัคซีน B นะคะไวรัสตับอักเสบ Bแต่ว่าเช็คเลือดแล้วไม่พบภูมิต้านทานอันนี้ต้องฉีดใหม่ฉีดซ้ำไหมคะคือในคนไทยเนี่ยเป็นดินแดนที่มีเป็นพาหะไวรัสตับอักเสบ B สูงนะคนไทยก็จะมีเป็นพาหะประมาณ 5-10% ฉะนั้นก่อนฉีดวัคซีนเนี่ยต้องเช็คเลือดดูให้หมดว่าเป็นเขาเรียกว่า SBS antigen ต้องดูว่าไม่มีเชื้อไม่มีภูมิให้ครบเลยบางคนตรวจแต่ภูมิอย่างเดียวแบบเอาประหยัดคือตรวจดูว่าไม่มีภูมิก็ฉีดวัคซีนเพราะคนที่เป็นพาหะเนี่ยมักจะมีเชื้อแล้วก็ไม่มีภูมิขึ้นถ้าเลือกเอาแบบถูกก็คือตรวจแต่ภูมิโดยไม่ได้ตรวจเชื้อมันก็จะบวกลบแล้วว่าถ้าลุ้นเอาว่าคงไม่ได้เป็นพาหะไม่มีภูมิก็เลยไปฉีดวัคซีนทั้งที่ตัวเองเนี่ยเป็นพาหะฉีดงั้นคนที่เป็นพาหะเนี่ยหมายความว่าฉีดวัคซีนก็มันก็ไม่ขึ้นอยู่แล้วดังนั้นก่อนฉีดวัคซีนแนะนำว่าตรวจเลือดไวรัส B ให้ครบ3ตัวเลยเขาเรียก SBS antigen anti HBC anti HBS 3ตัวเนี่ยถ้าตรวจครบเนี่ยจะไม่สร้างปัญหาในระยะยาวคือเราจะรู้เลยว่าคนไข้เป็นพาหะมั้ยถ้าไม่เป็นพาไม่มีเชื้อไม่มีพาหะไม่เป็นพาหะแล้วก็ไม่มีภูมิเนี่ยอย่างนี้ควรจะฉีดวัคซีนซึ่งเมื่อฉีดวัคซีนถ้าครบตามกำหนดแล้วเนี่ยมีโอกาสที่ภูมิจะไม่ขึ้นได้ประมาณสัก 5% นะครับสำหรับในกลุ่มคนที่มีอาชีพเสี่ยงต่อการได้สัมผัสติดเชื้อไวรัสบีง่ายทั่วกลุ่มที่ทำงานเกี่ยวกับสาธารณภัยเกี่ยวกับเลือดต่างๆเนี่ยก็มีวิธีแก้ไขโดยการฉีดวัคซีนดับเบิลโดสคือปกติฉีด3ครั้งแล้ว016อาจจะครั้งหนึ่งอาจจะ2เข็มเลยโดสสูงไปเลยนะอาจจะ3หรือ4เดือน3-4 โดสอาจจะอย่างน้อย3โดสหรือว่า4โดสก็ได้เพื่อให้ความเข้มข้นของวัคซีนมากขึ้นหรือบางทีฉีดที่ในชั้นผิวหนังก็ได้เป็นวิธีแก้ในคนที่ฉีดแล้วไม่มีภูมิขึ้นนะแต่ก่อนอื่นเนี่ยต้องไปถึงพื้นฐานตรงนั้นก่อนคือต้องตรวจเลือดให้ครบก่อนดีกว่าไม่เป็นนะฮะไม่มีภูมินั่นน่ะเราจะได้สบายใจว่าเมื่อฉีดแล้วไม่ขึ้นเนี่ยเพราะว่ามันไม่ขึ้นจริงๆหรือว่าจริงๆเราเป็นพาหะแล้วเราไม่ได้ตรวจครบแล้วตรวจแต่ภูมิก็เป็นประเด็นที่ยังมีถ้าตรวจไม่ครบตั้งแต่ต้นเนี่ยบางทีฉีดแล้วภูมิไม่ขึ้นก็นึกว่ามันไม่ขึ้นจากกลุ่ม 5% ที่พูดถึงอาจจะตัวเองอาจจะเป็นพาหะก็ได้ค่ะคุณปกป้องบอกว่าถ้าเคยฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบ A และ B
จะมีโอกาสเป็นได้อีกไหมคะติดได้อีกไหมฉีดแล้วไม่เป็นครับถ้ามีภูมิขึ้นสูงพอก็ไม่ขึ้นกับไวรัสเอเนี่ยฉีดแล้วขึ้นแล้วหายป้องกันได้เลยครับแม้แต่ธรรมชาติคนที่เป็นติดเชื้อตามธรรมชาติไวรัสเอเนี่ยเมื่อเป็นแล้วก็จะไม่เป็นอีกจะมีภูมิตลอดชีวิตเลยซึ่งจะเจอในคนไทยประมาณ 50% มีภูมิตามธรรมชาติโดยไม่มีอาการไม่เคยมีอาการตับอักเสบมาก่อนก็จะมีภูมิไวรัสตับอักเสบประมาณ 50% ขึ้นไปของประชากรส่วนไวรัส B เนี่ยก็อย่างที่บอกก็คือมันมีโอกาสที่ติดเชื้อส่วนใหญ่เมื่อเป็นแล้วเนี่ยมีภูมิต้านทานขึ้นก็จะไม่เป็นอีกเลยเช่นกันนะครับค่ะแสดงว่าฉีดวัคซีนฉีดครั้งเดียวสิคะคุณหมอไม่ได้ต้องฉีดทุกปีหรือฉีดทุกระยะเวลาเท่าไหร่ยังไงไวรัสเอนี่ฉีดครั้งเดียวพอนะครับส่วนไวรัสบีก็ส่วนใหญ่โดยทั่วไปวัคซีนจะมีภูมิตลอดชีวิตนอกจากว่าคนที่ทำงานเสี่ยงต่อการสัมผัสเลือดเสี่ยงเช่นคนล้างไตคนที่ผู้ป่วยที่ล้างไตครับหรือว่าคนที่ทำงานเกี่ยวกับเลือดสาธารณภัยหรือว่าตระกูลเทพหมอพยาบาลที่ในห้องผ่าตัดซึ่งมีโอกาสสัมผัสเลือดโอกาสเกิดได้สูงเนี่ยถ้าเขาฉีดวัคซีนครบแล้วภูมิเขาต่ำ5ปี10ปีอาจจะกระตุ้นสักเข็มหนึ่งกระตุ้นไวรัสบีนะครับวัคซีนไวรัสบีกระตุ้นให้ภูมิมันสูงขึ้นไว้นิดนึงเพื่อเป็นการให้แน่ใจว่าถ้าเกิดผิดพลาดเกิดอุบัติเหตุนะร่างกายเรายังมีภูมิที่จะสู้ไวรัสบีที่เข้าสู่ร่างกายครับค่ะคุณชลิศาถามก็ต้องกระตุ้นครับค่ะคุณชลิศาถามอีกว่าถ้าคนไข้เป็นโรคตับมีอาการคันตามตัวค่ะคุณหมออันนี้มาจากสาเหตุอะไรคะก็ส่วนใหญ่แล้วก็มักจะเกิดถ้าคันก็ต้องมีน้ำดีขึ้นในกระแสเลือดเกินค่าปกติเพราะว่าน้ำดีมันเป็นสารที่ระคายเส้นประสาทมันทำให้ตัวเมื่อตัวเหลืองแล้วจะคันตามตัวเกาจะเกาพอเมื่อหายเหลืองก็ทุกอย่างก็จะดีขึ้นดังนั้นถ้ามีอาการคันเวลามีตาตัวเหลืองก็บรรเทาอาการกินยาแก้แพ้หรือว่ายารักษาตามอาการแก้คันทั่วไปโลชั่นต่างๆครับค่ะแล้วก็รอให้โรคตับอักเสบดีขึ้นเดี๋ยวมันก็ค่อยๆน้อยลงเห็นบอกว่าช่วงนี้คันก็จะหายไปค่ะช่วงนี้เห็นว่าทางโรงพยาบาลมีเป็นกิจกรรมสัปดาห์รักตับเหรอคะคุณหมอก็มีวันที่26ถึง28กรกฎาคมครับเป็นการช่วยส่งเสริมรณรงค์ให้คนตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลรักษาตับแล้วก็ป้องกันตัวเองให้ปราศจากโรคตับที่พบบ่อยเช่นไวรัสตับอักเสบ A B หรือ C อย่างนี้ครับให้ความรู้นะครับค่ะกิจกรรมเนื่องในวันตับอักเสบโรคคือเริ่มวันนี้วันแรกเลย26 27 28 3วันครึ่งวันเช้ากิจกรรมมีอะไรบ้างคะคุณหมอก็ส่วนใหญ่ก็จะให้คนไข้ให้คำแนะนำครับเพราะว่าในเบื้องต้นจากคุณพยาบาลว่ามีโรคตับมันไวรัสตับอักเสบมันมีความสัมพันธ์ยังไงนะครับแล้วก็เขาจะมีกิจกรรมให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับโรคตับแล้วก็ไวรัสตับอักเสบ A B C ใจความสำคัญพอสังเกตแล้วก็มีการตรวจเลือดดูเกี่ยวกับภูมิไวรัสตับอักเสบ B นะเราต้องรายละเอียดตรงที่ต้องติดต่อที่แผนกโดยตรงอีกทีครับค่ะก็คือส่วนใหญ่ก็จะเน้นให้ความรู้ก่อนครับค่ะที่ศูนย์ทางเดินอาหารและตับโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตวันนี้วันแรกค่ะใช่ครับตอนนี้แอดมินเพจโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต Be Healthy Be Happy ขึ้นให้แล้วนะคะว่ามีรายละเอียดของสัปดาห์รักตับวันนี้วันแรก26ถึง28กรกฎาคมคุณหมอเขาบอกว่ามีให้ลงทะเบียนเข้าไปในลิงก์นะคะในหน้า Facebook ของโรงพยาบาลมีลิงก์ให้ลงทะเบียนตรวจบริการตรวจคัดกรองโรคตับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆแต่ว่ารับจำนวนจำกัดต้องรีบเข้าไปตรวจค่าเอนไซม์ในตับหรือ ALT อันนี้ค้นหาภาวะตับอักเสบตัวนี้ใช้วิธีตรวจยังไงคะตรวจจากเลือดตรวจเลือดครับต้องตรวจเลือดครับแล้วก็ตรวจโรคไวรัสตับอักเสบ B มี2อย่างที่ให้ตรวจฟรีในงานใช่ครับเพราะเลือกที่คือเอนไซม์ตับมันก็เป็นตัวนำว่าตับมีความผิดปกติไหมในเบื้องต้นซึ่งมันอาจจะเกิดจากสาเหตุอื่นที่ไม่เกี่ยวไวรัสตับอักเสบได้เช่นจากยาจากพวกไขมันคอตับพวกนี้ก็มีตับอักเสบได้แต่เราจะเน้นพวกไวรัสตับอักเสบมากกว่าโดยเฉพาะ B เพราะไวรัส B เนี่ยเป็นไวรัสที่เจอบ่อยในเมืองไทยแล้วเกิดปัญหาได้บ่อยเราจะเน้นไวรัส B เป็นหลักไวรัส C ก็มีความสำคัญแต่น้อยกว่าเพราะพบน้อยกว่า
แต่รุนแรงเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราเน้นไวรัส B เป็นหลักครับทีนี้เรื่องของการตรวจเนี่ยนะคะจริงๆอย่างที่คุณหมอบอกนะคะก็ต้องมาตรวจให้ละเอียดก่อนที่จะรับวัคซีนถ้าจะรับวัคซีนให้คุณหมออธิบายสรุปอีกครั้งนึงได้ไหมคะว่าวัคซีนมันมีที่จำเป็นจะต้องฉีดมีอะไรยังไงบ้างที่เกี่ยวกับตับก็วัคซีนเดี๋ยวนี้มันก็มี2ชนิดแค่นั้นครับทั่วโลกเหมือนกันไวรัส A กับ B นะครับไวรัส A ก็ฉีดทั้งหมด2เข็มนะครับ1วันแรกกับอีก6เดือนนะครับค่ะคุณพยาบาลก็จะนัดเข็มต่อไปให้นะครับฉีดที่ต้นแขนก็จะไม่ค่อยมีปฏิกิริยาอะไรมากไม่เหมือนวัคซีนไวรัสที่ผ่านมาจะฉีดง่ายนะครับอันนี้ฉีดทำกันมานานแล้วนะครับส่วนไวรัส B ก็ฉีด3เข็มวันแรก1เดือน6เดือนวันนี้เขาก็จะมีตารางไว้ให้แต่สำหรับคนที่ต้องการฉีดทั้ง A และ B ไม่อยากคือไม่มีภูมิและทั้ง A และ B ก็มีวัคซีนอีกชนิดนึงเป็นวัคซีนรวมใน1เข็มมีทั้ง A และ B คือไม่ต้องแยกฉีดก็คือแยกฉีดกรณีที่ว่าคนนี้มี A ไม่มี B คนนี้มี B ไม่มี A ไม่มีภูมิไวรัส A คนนี้มีภูมิไวรัส B ก็แยกฉีดกันไปแต่ถ้าคนบางคนเนี่ยไม่มีภูมิทั้งไวรัส A ไวรัส B เลยเนี่ยก็มันมีวัคซีนอีกแบบนึงให้เลือกคือวัคซีนรวมฉีด1เข็มมีทั้ง A และ B แต่ฉีดทั้งหมด3เข็มครั้งแรก1เดือน6เดือนครับค่ะแต่ราคามันจะแพงกว่าเพราะมันรวม2รวม2อย่างไว้ด้วยกันคุณใช่ครับชนันเนตรนะคะบอกว่าคนที่เป็นพาหะตับอักเสบอยากให้คุณหมอแนะนำว่าควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อจะอยู่ร่วมกับผู้อื่นอ๋อหมายถึงพาหะไวรัสตับอักเสบ B C ใช่ไหมครับค่ะก็ไปอันดับแรกตัวเองก็ต้องดูแลตัวเองเหมือนคนทั่วไปคือพักผ่อนให้พอทานอาหารที่มีประโยชน์สุกสะอาดนะครับทานหลีกเลี่ยงอาหารที่มีเชื้อราหรือว่าหมักดองที่มีสารการปนเปื้อนสารอัลฟาท็อกซินนะครับหลีกเลี่ยงการใช้ยาที่ไม่จำเป็นซึ่งอาจจะทำมีผลต่อตับทำให้ตับอักเสบมากขึ้นได้นะครับใช้ยาเท่าที่จำเป็นพักผ่อนให้พอออกกำลังกายตามสมควรอย่าออกกำลังกายหนักเกินไปนะครับทีนี้อันนี้คือเรื่องทั่วๆไปส่วนเรื่องการติดต่อก็ต้องกลับไปที่การติดต่อของไวรัสตับอักเสบ B และ C ไวรัส B มันติดต่อทางเลือดน้ำเหลืองเพศสัมพันธ์นะครับแต่มันก็มีโอกาสสมมติทางเพศสัมพันธ์ก็มีโอกาสติดต่อกันไม่เยอะนะครับประมาณสัก 6% ถ้าไม่มั่นใจก็ใช้ป้องกันโดยใช้คอนดอมอะไรก็ได้แล้วแต่ถูกต้องตัวตามปกติในบ้านนี่ไม่มีปัญหาก็ใช้ชีวิตเหมือนปกติแต่อาจจะใช้ช้อนกลางหรือว่าหลอดดูดน้ำอะไรแก้วของใครของมันเพราะบางครั้งเขาพบว่ามีเชื้อในน้ำลายได้ถ้าคนที่เป็นพาหะไวรัส B ใช้แก้วนั้นแล้วก็มีสมมติปากเขามีแผลมีเลือดอีกคนในบ้านก็ไปใช้แก้วเดิมบังเอิญมีแผลในปากเหมือนกันก็อาจติดเชื้อได้ฉะนั้นก็หลักการไฮยีนทั่วไปสุขอนามัยทั่วไปคือใช้ช้อนกลางหรือว่าแก้วไม่ควรใช้ร่วมกับคนอื่นหลอดดูดต่างๆแล้วควรจะแยกไม่ใช้ปนกับคนอื่นก็สามารถป้องกันได้ส่วนไวรัส C เนี่ยค่อนข้างจะติดต่อยากในคนใกล้ชิดทั่วไปมันติดต่อยากก็ใช้ชีวิตตามปกติการปฏิบัติตัวทั่วไปก็เหมือนไวรัส B คือพักผ่อนกินอาหารตามที่บอกออกกำลังกายได้ตามสมควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาที่ไม่จำเป็นสมุนไพรยาต้มยาหม้ออะไรต่างๆต้องระมัดระวังนะครับค่ะส่วนในเรื่องการติดต่อคนในบ้านและคนใกล้ชิดเนี่ยส่วนใหญ่ไวรัส C ติดต่อยากครับใช้ชีวิตตามปกติได้เพราะมันติดต่อในการได้รับเลือดโดยตรงมากกว่าหรือว่าเข็มฉีดยาที่ใช้ร่วมกันซึ่งมันยากที่ในคนทั่วไปในใช้ชีวิตร่วมกันได้ในทั่วไปเนี่ยก็ไวรัส C เนี่ยจะใช้ชีวิตง่ายกว่าไวรัส B เพราะว่ามันติดต่อยากกว่าก็เหมือนคนทั่วไปค่ะถูกต้องตัวอะไรปกติได้เหมือนแอดมินเพจโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต Be Healthy Be Happy มาขึ้นไว้ให้ทั้งเรื่องของกิจกรรมนะคะสัปดาห์รักตับทั้งเรื่องของรายละเอียดแพ็กเกจรักชุดตรวจสุขภาพตับแล้วก็ศูนย์ทางเดินอาหารและตับโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตเปิดทำการนะคะทุกวันตั้งแต่8โมงถึง5โมงเย็นนะคะ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นตอนนี้ก็มีช่องทางติดต่ออะไรรายละเอียดทั้งหมดคุณชนะเนตรบอกว่าขอบคุณมากค่ะคุณหมอขอบคุณคุณหมอนะคะแล้วก็คุณวิภาพรบอกว่าค่าตับสูงสามารถเป็นไขมันพอกตับหรือมะเร็งตับได้ไหมค่าตับสูง
ต้องดูที่สาเหตุนะครับต้องดูว่าต้องใช้ประวัติช่วยด้วยว่าตับสูงก็คนไข้ก็ต้องตรวจแล้วครับว่าเป็นพาหะไวรัส B หรือ C มั้ยมันก็ต้องไปย้อนหลังว่าคนไข้เพิ่งฟื้นจากเป็นไข้ติดเชื้ออะไรมั้ยคนไข้ใช้ยาเรื่องอื่นมามั้ยดื่มแอลกอฮอล์มามั้ยเคยเช็คไวรัส B ไวรัส C มั้ยนะเคยทําอัลตราซาวด์ประกอบด้วยมั้ยมันก็ต้องใช้ข้อมูลหลายๆอย่างประกอบกันแค่ผลเลือดอย่างเดียวเนี่ยเราไม่สามารถบอกได้ว่าตับอักเสบเนี่ยมันจะกลายเป็นมะเร็งอะไรหรือเปล่ามันต้องดูสาเหตุของตับอักเสบที่เจอบ่อยที่สุดก็คือยานะครับต้องถามเรื่องยาก่อนแอลกอฮอล์นะอาหารเสริมต่างๆสมุนไพรหลังจากนั้นก็ต้องไปดูว่าเคยเช็คภูมิไปเคยเช็คเลือดเกี่ยวกับไวรัส B ไวรัส C มั้ยเคยทําอัลตราซาวด์มั้ยก็ต้องใช้ประวัติการตรวจร่างกายผลการตรวจเก่าๆที่เคยทํามาเป็นตัวบอกแนวทางการสืบค้นต่อไปนะครับมันค่อนข้างกว้างแต่ต้องทําตามนี้ครับเริ่มต้นจากประวัติเรื่องยาเรื่องสารเคมีต่างๆที่เข้าสู่ร่างกายสมุนไพรยาต้มยาหม้อแบบนั้นครับค่ะนะเวลาเรามีจำกัดนะคะถ้าปล่อยไว้อีกเดี๋ยวจะมีคำถามเข้ามาเรื่อยๆเอาเป็นว่าปรึกษาศูนย์ทางเดินอาหารและตับโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณหมอจิรศิษฐ์ถาวรบุตรอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและตับโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตหมดเวลาของดร.ออนแอร์แล้วค่ะนิตยาและคุณหมอลาคุณฟังและคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ